ั้นจากช่อง Wolf in Sheep นะครับวันนี้เรามีคลิปพิเศษมาสำหรับทุกคนที่รอคอยนั่นก็คือการเปิดตัวโฮสต์คนใหม่ของเรานั่นก็คือสวัสดีสิเวนคนเราจะมาเป็นเพื่อนพี่สันในการไปถ่ายคลิปต่างๆแล้วออกไปข้างนอกที่โดดเดี่ยวมานานไม่แน่บางทีพิมพ์ก็อาจจะมีคอนเทนต์ของตัวเองเรามาทำความรู้จักพิมพ์กันก่อนนะครับโอเคค่ะพิมพ์ตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้25ปีค่ะอายุ25ทำอะไรอยู่บ้างทำอะไรอยู่ช่องโคบ้างจริงๆหนูทำงานหลักของหนูคือหนูสอนเราเป็นครูสอนดนตรีใช่ดนตรีเด็กแล้วก็ละครสำหรับเด็กเพราะเราจบละครเพลงมาที่มหิดลเนาะแล้วก็เราก็เล่นละครสำหรับเด็กเราเป็นนักร้องที่เป็นศิลปินในค่ายเอลเรคคอร์ดที่ชื่อว่าพาริมแล้วเราก็ทำนู่นทำนี่อีกมากมายแต่ว่าแน่ๆก็คือทุกคลิปที่เราจะออกไปข้างนอกโฟโต้วอล์กหลังจากโควิดนะเราจะทำรายการเดินถ่ายรูปมันกับพริมนั่นเองรายการเดินถ่ายรูปมันกับพริมถ่ายรูปไหมชอบถ่ายรูปไหมชอบชอบถ้าเกิดว่าไปส่วนใหญ่จะเป็นทริปแบบว่าฟิล์มม้วนนี้หนูจะต้องไปทริปนี้อ่ะจะไม่ได้แบบว่าพกติดตัวขนาดนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้พี่จะเทรนรูปแบบใหม่ที่ไหนก็ได้คุณสามารถถ่ายรูปได้เอา ดีค่ะเพราะหนูแบบว่าหนูเห็นรูปพี่ซันที่หนูเคยแชร์ใน Facebook ก่อนที่หนูจะรู้จักพี่ซันก็คือที่พี่ไปอินเดียคือหนูแบบอยากไปอินเดียมากแล้วก็เพื่อจะไปเจอสีแบบนั้นสีที่แบบสวยจังพี่อยากรู้ว่าสมมติว่าพี่ถามพิมพ์ง่ายว่าพิมพ์นิสัยยังไงคิดว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนหนูคิดว่าตัวเองเป็นคนถ้าเกิดเรียก introvert หรือ extrovert อะพิมพ์ว่าพิมพ์อยู่ตรงกลางแบบว่าคือจริงๆชอบอยู่คนเดียวแล้วชอบอยู่คนเดียวที่นี่คือชอบอยู่กับน่าจะเหมือนพี่สันที่พี่สันเคยบอกหนูว่าชอบอยู่แบบเงียบๆแต่ว่าก็พอเจอผู้คนก็แบบสามารถ friendly ได้แล้วก็ชอบอยู่คนเดียวด้วยประมาณนึงพี่รักในการทำช่องนี้มากๆก็พี่ได้ทำอิสระเลยอะอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นการที่มีโฮสเป็นสิ่งที่พี่แฮปปี้มากคือการอยู่คนเดียวทุกคนก็จะเห็นพี่ในทุกรายการพี่ว่าทุกคนน่าจะเบื่อพิมทำอะไรได้บ้างหนูก็หนูวาดรูปคือการวาดรูปเป็นสิ่งที่หนูมีความสุขทำได้แล้วแบบไม่รู้สึกว่าเหนื่อยคือทำแล้วแบบเวลามันผ่านไปเร็วอะแล้วก็ร้องเพลงว่าร้องเพลงเล่นดนตรีแต่คือไม่ได้แบบโหอัจฉริยะร้องเพลงเล่นดนตรีเล่นละครคิดละครทำนู่นทำนี่ตอนเรียนเนี่ยคือเรียนเอกเลยเอกขับร้องละครเพลงก็คือเป็นละครด้วย acting ด้วยแล้วก็ร้องด้วยแล้วก็จะมีแจ๊สมีคลาสสิคอลพิมก็เคยเรียนตอนพิมเรียนตั้งแต่ม.4ถึงม.6อ่ะพิวคอลเลจที่ไมโดนที่แบบซีซันเชนอ่ะพิมก็เรียนโอเปร่าอ๋อเหรอใช่หนูเห็นพี่เล่นดนตรีด้วยใช่ปะใช่พี่เป็นแบบโปรดิวเซอร์เก่ามาทำมาสักสิบปีเลยอ้าวพี่เป็นนักดนตรีเหรอก็โปรดิวเซอร์ส่วนใหญ่มันก็จะไม่นักดนตรีเข้าใจป่ะมันเป็นนักคิดเรียกว่าคิดเพลงมากกว่าเข้าใจมันจะไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นแล้วทำไมพี่หนุ่มเป็นโปรดิวได้ชอบช่องแต่เด็กแต่ไม่ได้จบมาทางดนตรีไม่เลยพี่แบบตั้งแต่ป.6เอาการสัมภาษณ์กูตั้งแต่ป.6เนี่ยพี่แบบมีความใฝ่ฝันมากอยากเป็นโปรดิวเซอร์ซึ่งเด็กป.6อ่ะมันก็ไม่รู้หรอกว่าโปรดิวเซอร์คืออะไรใฝ่ฝันแบบนอนฝันเลยจริงๆอ่ะแล้วก็เลยมุ่งสู่สิ่งนี้ก็คือหัดตอนสมัยนั้นมันยากกว่านี้สมัยนี้มันแบบโปรแกรมเต็มไปหมดทำที่บ้านเลยก็ได้แต่สมัยก่อนการอัดก็คือต้องอยู่ในห้องอัดจริงๆเป็นอนาล็อกในยุคพี่เพราะฉะนั้นทำที่บ้านอ่ะมันทำไม่ได้เลยแล้วก็คือไปขลุกห้องอัดตั้งแต่แบบม.3 ม.4 อ่ะไม่ได้ทำอะไรก็คือไปเพื่อจะแบบเป็นคนใช้อ่ะมึงไปจิ้มมึงไปจิ้มแพชเบย์นี่ไปอันนู้นหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งมันนานมากเลยนะถ้านับนี่ก็ไอ้เหี้ยแบบไม่อยากจะนับเลยก็ไม่อาจจะแบบว่าไม่เคยถามอายุพี่เลยพี่ว่าน่าจะเกินอายุน่าจะเกินอายุของพิมพ์เลยอ่ะเพราะพี่แบบเด็กมากพี่แบบสัก17อะไรเงี้ยก็เรียกกันนะคะทุกคนว่าพี่ชันอายุเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดแบบว่าสมมุติว่าอยากมีรายการของตัวเองอยากมีรายการอะไรคัฟเวอร์ได้ค่ะ
เราอยากปลูกฝังศิลปะคำว่าศิลปะในเมืองไทยมันจะไม่ได้เท่ากับคำว่าอาร์ตมันยังไม่พัฒนาไปสู่คำว่าอาร์ตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังปลูกฝังอยู่เนี่ยคือการปลูกฝังศิลปะที่มันเป็นคำว่าอาร์ตจริงๆเราทำความรู้จักกันโอเคค่ะพิมพ์เล่าเรื่องพิมพ์บ้างอ่ะทำไมถึงเลือกเรียนศิลปะเกี่ยวกับทำไมถึงเลือกเรียนดนตรีเอาจริงอ่ะพิมเป็นคนที่ไม่ได้แบบตอนเด็กคือไม่ได้มีความแบบใฝ่ฝันอะไรแบบยิ่งใหญ่คือตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยิ่งใหญ่นะความฝันของหนูก็คือสิ่งที่พี่มีหมดแล้วก็คือที่พี่มีร้านพี่มีครอบครัวมีลูกน่ารักอะไรอย่างเงี้ยถึงหนูจะยังไม่เห็นหน้าพี่ลูกพี่แต่หนูรู้ว่าลูกพี่ต้องน่ารักนั่นแหละแล้วคือความฝันหนูในตอนนี้นะพิมคาดหวังอะไรจากการที่มาทำเป็นโฮสต์ที่นี่ในวินาทีแรกที่พี่ชวนก็คือหนูค่อนข้างคือพี่หนูชอบคุยกับคนที่ทำอะไรมาประมาณแบบคือพอหนูเห็นพี่แบบเข้ามาชวนใช่ไหมว่าเป็นแล้วพี่แบบเป็นคนที่ถ่ายรูปสตรีทที่หนูแบบว่า อะไรอย่างเงี้ยคือหลายอย่างคือเป็นสิ่งที่หนูไม่รู้มาก่อนอ่ะการที่หนูเข้ามาในรายการพี่เป็นอย่างแรกเลยคือหนูไม่รู้เลยว่าหนูจะได้อะไรบ้างแต่หนูเชื่อว่าหนูจะได้อะไรหนูรู้แค่เนี้ยคือตอนนี้หนูให้เวลาตัวเองประมาณหนูให้ช่วงเวลาตัวเองที่แบบหนูจะสามารถทำอะไรก็ได้ที่แบบว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่หนูทำอยู่จริงๆหรือว่าแบบอะไรเงี้ยคือหนูแค่หนูต้องการสิ่งนั้นในชีวิตอะมันทำให้หนูได้เปิดโลกอะหนูรู้สึกว่าพี่น่าจะแบบเปิดโลกอะไรหนูได้ประมาณนึงอะหนูคิดแค่นี้เลย อะจบนะครับต่อไปนี้เราจะมีโฮสต์แล้วดีใจจังเลยเฮ้ยมีคนช่วยแล้วมีคนช่วยแล้วค่ะอ้าวยกเลยไปฉันนี่ทำไมไม่คุย